โดยสอบตอก็ได้มีการเร่งฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาหมู่บ้านจีนฮักกาอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีชุมชนแห่งใหม่สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนค่ะพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการสอบตอค่ะได้เข้าไปสำรวจบ้านเก่าแก่ที่มีอายุกว่า100ปีหลังจากทางสอบตอได้มีการเตรียมที่จะผลักดันสนับสนุนให้ชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้านจีนฮากานะคะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีชุมชนฮากาเพื่อเป็นการฟื้นฟูและเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาพร้อมกับได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการฮากาคืนถิ่นเพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาในพื้นที่อำเภอเบตงให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้นจนไปถึงการสร้างงานแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนค่ะสำหรับบ้านโบราณ120ปีชุมชนฮักกามีลักษณะบ้านที่เอกลักษณ์โดดเด่นมีความละเอียดความสมบูรณ์สวยงามของตัวบ้านและเป็นงานสถาปัตยกรรมผสมผสานหาดูได้ยากในปัจจุบันนอกจากนี้ค่ะหน่วยงานทั้งในและนอกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะเมราะพัฒนาชุมชนอำเภอเบตงวิทยาลัยการอาชีพเบตงและหน่วยงานอื่นๆก็ได้มีการผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ต่อไปค่ะ